ในคอนซัลเตอร์ของเราเนี่ยตอนนี้เวลาที่เราประกาศนะคะเราก็จะมีคอนซัลเตอร์อยู่3เวอร์ชันถูกไหมเวลาที่เราสร้างคอนซัลเตอร์ส่วนใหญ่แล้วเราใช้คอนซัลเตอร์ในการเซตค่าเริ่มต้นของ Data Member ของเราคราวนี้ในการเขียนคอนซัลเตอร์มันจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือ assign ค่าธรรมดาแบบที่เราเห็น syntax พื้นฐานมันจะมี syntax อีกแบบนึงนะคะ syntax แบบนี้เราจะเรียกมันว่าเป็น constructor นะคะที่ใช้ member initializer listคราวนี้การใช้ member initializer list เนี่ยเราจะปรับนิดนึงก็คือแทนที่เราจะสร้างเป็น constructor วงเล็บเปิดปิดแล้วก็เปิดปิดกาเลยเนี่ยเราจะเติมไปนิดนึงก็คือเราจะสร้าง list ขึ้นมานะคะโดยเติม colon ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะใส่ชื่อของ data member ที่เราอยากจะ assign ค่ามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นค่าที่เราต้องการที่จะระบุเข้าไปค่ะอันนี้เป็นแค่ฟอร์แมตเป็นแค่ syntax อีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่จะทำให้ เราเขียนโค้ดได้กระชับมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็จะไม่ต้องมีส่วนของการ assign ค่า4บรรทัดนี้แล้วอะค่ะเพราะว่าการที่คุณทำแบบนี้คือคุณกำลังบอกว่าเราจะให้ start x เป็น0 start y เป็น0 nx เป็น0 ny เป็น0นะคะงั้นตรงนี้เราก็จะไม่มีละอันนี้ก็คือ member initializer list ทำแบบนี้ถ้าเกิดมันมี parameter บรรทัดที่32มี parameterตรงนี้เราก็จะทำแบบนี้เนี่ยทำฟอร์แมตให้ไม่เหมือนกันแล้วกันตรงนี้ขอเปลี่ยนให้มันเป็นง่ายๆหน่อยแล้วกันสั้นๆตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปก๊อปตรงนี้มาตัวนี้ก็คือเราก็สามารถที่จะสร้างอย่างที่เราต้องการได้ตรงนี้ถ้าเกิดสมมติอาจารย์อยากจะให้มันเริ่มอันหนึ่งๆตามโค้ดเมื่อกี้นี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็น ex นะคะตรงนี้เป็น ey นะคะแบบนี้เรียกว่า member initializer listก็ทำให้เราเขียนคอนสตรัคเตอร์ได้เขาบอกว่าทำแบบนี้มันเร็วกว่ามันเอฟฟิเชียนมากกว่าสำหรับ C++ เราก็จะเห็นว่ามันก็จะสั้นกว่าด้วยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะลบตรงนี้ออกลบตรงนี้มาเลย